สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะฮะ Enchant Room ครับก็อย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะฮะว่าจะทำการรีวิวเจ้าตัวนี้นะฮะก็มาดูเลยดีกว่าตัวอย่างการใช้งานของมันนะฮะเตรียมไอเทมที่จะ Enchant นะฮะมา1อันเสร็จแล้วนะฮะเดินเข้าไปข้างในครับไฟก็จะเปิดนะฮะพร้อมกับจะมีชั้นหนังสือนะฮะลอยลงมาทำให้เอ็นชานได้เลเวลสูงๆนะฮะครับเวลาเดินออกชึบก็จะปิดทุกอย่างไปนะฮะอันนี้เป็นวงจรที่คิดเองนะฮะอย่าคิดว่าไม่ต้องใครมานะฮะอันนี้ก็ใช้ดับเบิลพิสตันเอซินเดอร์นะฮะเป็นแนวดัดแปลงขึ้นมานะฮะมาดูราคาทำงานของมันดีกว่าครับจะอยู่ด้านนี้นะฮะก็นี่ก็คือตัวที่สอนไปในคลิปที่แล้วนะครับไอ้เจ้าเดทเทคเตอร์นะครับครับก็เมื่อมีคนเข้ามาในบ้านเนี่ยบอกก็จะได้เป็นตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ส่งกระแสไปที่ตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเปิดไฟทั้งหมดนะฮะไฟจะอยู่มีตรงนี้นะครับอันหนึ่งตรงนี้อันหนึ่งนะฮะ1 2 3ก็ส่งมานะฮะเล่นดีเลย์นิดนึงครับแล้วก็ส่งกระแสไปที่ตัวตรงนี้นะฮะทำให้ตัวนี้เป็น Double Python Extender นะฮะก็แบบนี้นะฮะจากนั้นก็ดันลงมานะฮะเดี๋ยวสัญญาณเข้ามาตรงนี้นะฮะ Activate ตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็จะดันลงไปนะฮะเดี๋ยวเมื่อมันดันลงไปแล้วเนี่ยก็เท่านี้ใช่ไหมครับจากนั้นมันก็จะส่งต่อมาที่ตรงนี้นะฮะรีพีเตอร์ตัวนี้แล้วก็ส่งเข้าไปที่รีพีเตอร์ทางไหนตรงนี้นะฮะ activate ตัวข้างล่างต่อครับก็จะทำให้ขึ้นมาอีกอันหนึ่งแล้วนะครับจากนั้นมันก็จะส่งต่อข้างล่างอะลงมาเรื่อยๆ activate ตัวนี้ต่อครับก็ขึ้นมาข้างล่างนะฮะจากนั้นก็เป็นการจบตรงนี้นะฮะจากนั้นเวลาปิดฮะอันนี้แหละที่ยากครับก็คือมันจะดันมาด้านนี้นะฮะแล้วก็กระแสจะหายไปนะครับแต่ตรงนี้นะครับมันยังมีรีพีเตอร์ตรงนี้อยู่นะครับเดี๋ยวลองเปิดก่อนครับตอนนี้เปิดอยู่นะฮะครับตอนนี้เปิดอยู่เมื่อปิดเนี่ยกระแสก็จะหายไปนะฮะและก็จะคือมันเร็วมากนะฮะก็คือมาตรงนี้เสร็จปุ๊บมันหายใช่ไหมครับตรงนี้หายไปแล้วแต่ว่าตรงนี้ยังอยู่นะฮะตรงนี้จะหายก่อนครับก็คือมันจะดันดึงบล็อกเอาใหม่ฮะครับมันก็จะดึงบล็อกตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับตัดปุ๊บมันขึ้นมาแล้วนะฮะจากนั้นมันก็จะดึงพิสตันมันก็จะหุบพิสตันตัวนี้ต่อนะฮะปุ๊บแต่เมื่อมันมีอันนี้อยู่เนี่ยเดี๋ยวนะฮะมันก็จะทำให้ตัวนี้เนี่ยทำงานก่อน
แล้วก็ตัวนี้จะทำที่หลังนะฮะก็ขึ้นมาอย่างนี้นะฮะจากนั้นจะเห็นว่าบล็อกยังไม่หยุดเข้าไปข้างในตรงนี้นะฮะมันก็ทำการส่งช็อตเพลนะครับชึบทำการตรงนี้ดึงเขาเรียกอะไรดึงแล้วก็หุบตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าตรงนี้เมื่อกี้นี้ลืมใส่ลิมิเตอร์นะฮะทำให้มันลองใหม่ตอนนี้ยังมีอยู่นะครับใส่ปุ๊บมันก็จะดึงขึ้นไปเหมือนเดิมฮะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะฮะเดี๋ยวลิงก์ของแมปตัวนี้นะฮะเดี๋ยวจะให้ไว้ใน description ละกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องซ่อมก่อนนะฮะก็วันนี้มีแค่นี้นะฮะขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ